พ่อครับพ่อครับเรามาถูกที่หรือเปล่าครับเรามาถูกแล้วล่ะลูกแต่น้ำมันแห้งน่ะทำไมน้ำมันถึงได้แห้งลงไปขนาดนี้เลยล่ะครับก็เพราะว่าคนสมัยนี้นะเขาใช้น้ำกันแบบสิ้นเปลืองยังไงล่ะลูกมันสิ้นเปลืองได้ยังไงหรอครับก็คนสมัยนี้น่ะเขาชอบเปิดน้ำทิ้งน้ำขว้างไม่ได้ใช้ก็เปิดทิ้งไว้ยังไงล่ะหนึ่งตอนแปรงฟันเขาก็เปิดทิ้งไว้แทนที่จะเปิดแค่ตอนล้างแปรงกับบ้วนปากเวลาเปิดใช้น้ำเสร็จก็ปิดน้ำไม่สนิททำให้มันสิ้นเปลืองยังไงล่ะแล้วเราควรจะทำยังไงดีครับคุณพ่อเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำยังไงล่ะลูกอนุรักษ์น้ำยังไงหรอครับพ่อจะพูดให้ฟังเป็นข้อๆนะลูก 1. การปลูกป่าโดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณพื้นที่ต้นน้ำหรือบริเวณพื้นที่ภูเขาเพื่อให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บน้ำตามธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดินแล้วปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีรวมทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาอื่นๆได้ด้วยนะลูกเช่นปัญหาการพังทลายของดินปัญหาการขาดแคลนน้ำและการเกิดน้ำท่วม 2. การพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องจากปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเกิดสภาพตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ทำให้ปริมาณน้ำที่จะกักขังไว้มีปริมาณลดลงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอจึงจำเป็นต้องทำการขุดลอกแหล่งน้ำให้กว้างและลึกใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือมากกว่าตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม 3. การสงวนน้ำไว้ใช้เป็นการวางแผนการใช้น้ำเพื่อให้มีปริมาณน้ำที่มีคุณภาพมาใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งด้วยวิธีการต่างๆเช่นการทำบ่อหรือสระเก็บน้ำการหาภาชนะขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำฝนเช่นโอ่งหรือแทงน้ำรวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำ 4. การใช้น้ำอย่างประหยัดเป็นการนำน้ำมาใช้ประโยชน์หลายอย่างอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการอนุรักษ์น้ำและตัวผู้ใช้น้ำเองสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงได้ปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อยลงและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ด้วยนะลูก 5. การป้องกันการเกิดมลพิษของน้ำปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นหรือย่านอุตสาหกรรมการป้องกันปัญหามลพิษของน้ำจะต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัดน้ำเสียที่ระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลต้องควบคุมอย่างจริงจังและบังคับให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถช่วยป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียได้ด้วยการไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษลงสู่แหล่งน้ำ 6. การนำน้ำที่ใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่น้ำที่ถูกนำไปใช้แล้วในบางครั้งยังมีสภาพที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้อีกด้วยนะลูกเช่นน้ำจากการล้างจานนำไปใช้รดน้ำต้นไม้หรือน้ำจากการซักผ้านำไปใช้ถูบ้านสุดท้ายนำไปใช้รดน้ำต้นไม้อะไรทำนองนี้นะลูกฟังดูไม่ยากเลยนะครับคุณพ่อการอนุรักษ์น้ำเนี่ยใช่ไหมล่ะลูกเพราะน้ำน่ะคือชีวิตงั้นเรามาช่วยกันอนุรักษ์น้ำกันเถอะครับผม